ต่อนะครับพาร์ทสองนะครับเรื่องของการโรพอดีเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตมันตัดนะฮะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีต่อพาร์ทสองนะครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของโรใช่ไหมฮะตัวเลขใช่ไหมครับมีเลข4เลข3เลข5เลข6เมื่อกี้ผมก็ว่าไปถึงถ้าไม่มีตัวเลขหรือว่ามีตัวเลข4เราก็กำหนดเป็นคาเบ็ด2ชั้นเป็น4พยางค์นะครับถ้าเป็นเลข3คือ3พยางค์ถูกไหมครับถ้าเป็น5ก็คือ5พยางค์ก็จะละเอียดขึ้นจังหวะหนึ่งก็จะตีได้10ตัวถ้าเป็นเลข6ก็คือ6พยางค์ตีจังหวะหนึ่งตีได้12ตัวนะฮะแต่ดับเบิ้ลเข้าไปกลายเป็น12ตัวต่อ1จังหวะเห็นไหมครับทั้งหมดนี่คือโรของแมชชิ่งนะครับในส่วนของโรธรรมดาหรือ normal row หรือว่า open row ธรรมดาของแมชชิ่งคราวนี้เรามาดูอีกนิดนึงคือ matching เนี่ยมันก็จะมีอย่างที่ผมบอกคือ matching เนี่ยคำว่า roll อาจจะหมายความหมายนี้ก็คือหมายถึงคำว่าเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะตี single roll ก็ได้ parallel roll ก็ได้หรือ triple roll ก็ได้แต่ว่าถ้าเราเจอ note roll ธรรมดาเราเล่นแบบนี้นะฮะสำหรับ matching โอเคต่อไปก็มาดู close roll หรือ concert roll close roll หรือ concert roll เนี่ยมันก็จะแตกต่างกับดับเบิลโรคือดับเบิลโรเนี่ยถ้าเป็นนอร์มอลเนี่ยธรรมดาแล้วเรากำหนด2ตัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมาร์ชิ่งเนี่ยการเด้งไม้จะเป็นการลักษณะของการปล่อยไม้เดี๋ยวผมจะตีบนกองคอนเสิร์ตให้ฟังนะครับเป็นลักษณะของการปล่อยไม้นะครับลงไปแล้วให้ไม้มันหยุดเองนะครับหรือเรากำหนดหยุดแต่จำนวนจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง7หรือ11หรือมากกว่า7ตัวขึ้นไปนะครับซึ่ง1 2 3 4 5 6 7แล้วเราอาจจะบังคับให้หยุดแล้วก็เป็นการโรลให้เสียงต่อเนื่องกันของมือทั้งสองข้างมาร์ชิ่งก็มีแต่ว่าอเมริกันไม่ค่อยใช้คอนเสิร์ตกองชุดใช้กันเยอะครับเดี๋ยวทำให้ดูปฏิบัติให้ดูครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับถ้าเป็นมาร์ชิ่งธรรมดาเราไม่รัวโคสโรนะครับเราจะทิ้งไม้แล้วแบบนี้เราจะให้ไม้มันอยู่เองอย่างนี้ครับนะฮะแล้วก็ถี่มากขึ้นจะสัดส่วนเท่าไหร่ก็ได้สี่พยางค์3พยางค์5แล้วแต่เลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือว่าถ้าเป็นของเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับโรแปลว่าละเอียดครับแปลว่าทำให้เสียงมันยาวเพราะฉะนั้นคุณจะใช้สัดส่วนไหนในการรีโรก็ได้แต่ว่าขอให้เสียงมันละเอียดครับนี่ผมใช้ไม้มาชิ่งตีนะฮะเสียงอาจจะหยาบหน่อยจะทิ้งมาแล้วปล่อยให้ไม้มันเด้งจนหยุดเดี๋ยวเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้างนะฮะซึ่งจะต่างกับดับเบิลโรนะฮะต่างกันเนาะโอเคมาดูอันต่อไปอันต่อไปก็มีคนถามเข้ามาเยอะก็คือบัสโรต้องอธิบายคำศัพท์ให้ฟังก่อนว่าบัสโรคืออะไรบัสโรคืออะไรคำว่าโรอธิบายไปแล้วนะครับคำว่าโรหมายถึงถ้าเป็นมัชชิ่งหมายถึงเร็วหรือหมายถึงละเอียดนะครับ bush b u z z bush bush นะครับเป็นฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจะตั้งโรลิเมนต์หรือจะตั้งชื่อตีสักอย่างส่วนใหญ่เขาจะตั้งลักษณะตามเสียงที่เขาได้ยินเวลาเขาคิดถึงเสียงเขาก็จะคิดถึงชื่อออกมาไอ้คำว่า bus เนี่ย b u z z เนี่ยครับมันเป็นเสียงของผึ้งครับ bus เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการที่เราจะสร้างเสียงมันเนี่ยเราต้องลักษณะของการสร้างเสียงต้องลักษณะเหมือนกับเสียงของผึ้งคือ bus นะครับตรงเนี้ยเนี่ยผมตีความไว้ก็คือคำว่า bus เนี่ยมันเหมือนการขยุ่มหรือขย่ำหรือการขยี้ลงไปบนกองนะครับโน้ตก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วลักษณะก็จะเป็นโน้ตตัวดำครับแล้วมีเครื่องหมาย z อยู่ข้างบนทับที่หางโน้ตเห็นไหมฮะอันนี้คือ bus roll นะครับเหตุวิธีการเล่น bus roll ก็คือการมีหลายคนเข้าใจผิดนะครับเข้าใจว่าการทิ้งไม้ลงไปแบบนี้การทิ้งไม้ลงไปแบบนี้ซึ่งมันถูกครึ่งเดียวไอ้นี่มันไม่เกิดเสียง bus มันคือการทิ้งไม้ลงไปธรรมดาแต่ว่า bus มันคือการกดไม้ลงไปครับเราจะต้องกดไม้ลงไปให้มันมีเสียง is นะครับเป็นอย่างนี้ครับนะถ้าเป็นกองมาชิ่งเราจะได้ยินเสียงเลยนะแอดแอดเสียงมันจะเหมือนกับพึ่งเวลาเราตีรูละเอียดละเอียดมันจะเหมือนแบบพึ่งแบบจีครับจี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 มันจะเป็นบัชอันนี้คือบัชโรธรรมดาเห็นไหมครับตรงปลายเสียงมันจะได้ยินนะแอดแอดนะครับเป็นบัชโร
ธรรมดาคราวนี้บางครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเราทิ้งไม้ลงไปทำไมเนี่ยปกติเด็กนักเรียนเล่นบาชโลเนี่ยจะทิ้งไม้ลงไปทำความให้ดูปกติเด็กนักเรียนเล่นแล้วก็ทิ้งไม้ลงไปธรรมดาอันนี้ไม่ใช่บาชโลอันนี้มันเรียกว่าดรอมสติกธรรมดาบาชโลต้องอย่างนั้นได้ยินเสียง S ไหมครับมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ออกแนวโคสโรละนะครับต้องเป็นอย่างนี้เราต้องบังคับให้มันหยุดไม่เกิน5ครั้งปกติจะไม่เกิน5ครั้งเราต้องบังคับให้มันหยุดแล้วนะครับนี่คือบาชโรธรรมดาคราวนี้มาดูเซคาโตบาชโรเซคาโตนะครับเซคาโตก็แปลว่าสั้นในภาษาอิตาลีแปลว่าสั้นแบบเซคาโตบาชโรก็แปลว่าให้เราเล่นบาชโรแบบสั้นก็คือธรรมดามันอาจจะประมาณ5ครั้งนะครับแล้วหยุดเซคาโตบาชโรก็อาจจะเหลือ3อย่างนี้ครับเสียงมันจะดัง S S S อย่าลืมนะครับบาชโรจะต้องกดลงไปแล้วมีเสียงดัง S อย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือเซคาโตบาชโรบาชโรธรรมดาเซคาโตบาชโรเห็นไหมฮะลักษณะมันจะเหมือนเราจิ้มกองอ่ะเหมือนวันแรกที่เราจับไม้กองแล้วเราตีไม่เป็นเราใช้จิ้มลงไปแบบนั้นเลยนี่คือเซคาโตบาชโรคราวนี้เรามาดูเลกาโตบาชโรแปลว่ายาวครับปกติเลกาโตบาชโรเนี่ยมันจะไม่อยู่โน้ตตัวเดียวมันจะมีโน้ตหลังจากตัวมันเช่นเป็นโน้ตบาชโร1จังหวะเห็นมั้ยครับแล้วก็เป็นเลกาโตแล้วก็มีโน้ตตัวหยุดแล้วก็เป็นเซคาโตหยุดอยู่ข้างบนปกติเลกาโตบาชโรจะประกอบไปด้วยโน้ตมากกว่า1ตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นบาชโรธรรมดาเป็นโน้ตตัวดำเราไม่ต้องแคร์แล้วก็เล่นแค่ตัวนั้นลงไป5ครั้งแล้วหยุดให้มันดังเสียง X แต่ถ้าเป็นเซคาโตแล้วก็เป็น3ครั้งให้เสียง S แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลกาโตบาชโรเรามีความจำเป็นที่จะต้องเล่นบาชโรให้ครบจังหวะเช่นลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นบาชโร1จังหวะไปหยุดอีก1เพราะนั้นเราจะต้องเล่นบาชโรให้ครบ1จังหวะนะครับปกติแล้วนะครับก็จะเป็น2มือถ้าเป็นเลกาโตบาชโรก็จะเป็นแต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายจะไม่บาชตัวท้ายจะเป็นตัวเก็บสมมติว่าเราบี้ลงไปนะครับจะเป็นสัดส่วน3พยางค์4พยางค์นี้แล้วแต่ที่เรากำหนดเลยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นบัส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 ตัวสามก็จะเป็นแท็กจะเป็นตัวหยุดไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะต้องเป็นตัวเก็บนี้ทำให้ดูครับเห็นไหมครับตัวท้ายจะเป็นโน้ตเก็บธรรมดาไม่ใช่อย่างนี้นะบางคนเล่นแบบนี้ผิดไม่ใช่ต้องเป็นนี้ต้องเป็นตัวเก็บเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าเลกาโตบัสโลแต่ว่าหัวใจของบาชโรอย่างที่ผมบอกคือว่าต้องเล่นแล้วมีเสียงบัสเหมือนเสียงพึ่งนะครับอันนี้คือเลกาโตบาชโรก็หมดแล้วประมาณนี้นะครับรายละเอียดผมไม่ได้บอกวิธีการฝึกซ้อมนะครับผมแค่บอกว่าโน้ตมันมีอะไรบ้างแล้วเขียนยังไงแล้วก็ปฏิบัติยังไงนะครับก็ปฏิบัติให้ดูแล้วนะครับไล่ไปที่อันโอเพนโรนะครับโคสโรมีการเด้งอีกครั้งโอเพนโรก็เป็นการเด้ง2ครั้งขึ้นไปนะครับแล้วแต่ละกำหนดถ้าเป็นโจทย์ของมาร์ชิ่งคำว่าโรอาจจะหมายถึงคำว่าเร็วด้วยหรือเขาเป็น3ชั้นขึ้นไปนะครับโคสโรหรือออเคสตราโรก็โรหมายถึงคำว่ายาวนะครับการเด้งมาก็ตั้งแต่7ทีขึ้นไปนะครับให้มันต่อเนื่องนะครับบัชโรบัชก็คือการกดไม้ลงไปนะครับเด้งอยู่ที่ประมาณ5ครั้งเซคาโตบัชโรก็คือ3แต่ว่าอย่าลืมว่าต้องกดแล้วตอนหยุดต้องมีเสียง S นะครับเลกาโตบาชโรก็จะเป็นการโรบาชโรของทั้ง2มือหน่วยความเร็วแล้วแต่ละกำหนดนะครับหรือว่าในโน้ตอาจจะมีเขียน3หรือ4หรือ5คล้ายๆกับลักษณะแบบนี้เลยแต่ว่าโน้ตตัวท้ายที่เป็นแบบนี้นะครับจะต้องเป็นตัวหยุดธรรมดาต้องไม่เป็นบาชต่อยกเว้นแต่ว่าโน้ตตัวท้ายเป็นบาชด้วยเขาก็จะเขียนมาเลยอันนั้นคือบาชนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของโรสำหรับเทปนี้จริงๆผมตั้งใจที่จะทำคลิปให้มันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเพราะว่าถ้ามันคลิปยาวมากนักเรียนวัยรุ่นก็ไม่ค่อยดูกันส่วนใหญ่ก็จะดูคลิปสั้นๆแต่เนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่รู้เป็นอะไรแล้วครับเลยต้องทำให้คลิปมันแยกออกเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ท1กับพาร์ท2แต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับไลฟ์แกรมแอทโฮมเทปนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องโรครับมีแค่นี้ครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโรหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่สงสัยที่จะถามเพิ่มเติมถึงลักษณะของเสียงมาหรือจะทำให้ดูแล้วส่งวิดีโอมายินดีนะครับสำหรับเทปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนซ้อมอย่างมีความสุขครับเล่นดนตรีอย่างสนุกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ